ค่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของเกี่ยวกับปิโตเคมีอยู่ด้วยนะคะนี่จะสวิชเกียร์ไปนิดนึงเราจะพูดถึงเรื่องยางค่ะถุงมือยางนะคะท่านผู้บรรยายท่านต่อไปนะคะคือคุณสุดารัตน์ทองศรีนะคะคุณสุดารัตน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัทกรุงเทพซินเทติกจำกัดนะคะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ด้านหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่ต้นน้ำของทางด้านปิโตเคมีเองนะคะแล้วก็synthetic rubber นะคะยางสังเคราะห์น้ำยางสังเคราะห์นะคะก็ท่านจบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมีนะคะจากมหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาโทด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมนะคะจากมหาวิทยาลัยพระนครเหนือนะคะวันนี้คุณสุดารัตน์ได้ให้เกียรตินะคะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิชั่นวิสัยทัศน์นะคะในเรื่องของทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมถุงมือยางค่ะขอเรียนเชิญคุณสุดารัตน์ค่ะเรียนท่านประธานกรรมการกลุ่มยางนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านวันนี้ดิฉันก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้รับเกียรติให้มาบรรยายในหัวข้อนี้นะคะฟังมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของเราในหลังโควิดนะคะก็รู้สึกบีบคั้นมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในความมืดย่อมมีแสงสว่างนะคะธุรกิจนี้ค่ะอุตสาหกรรมถุงมือยางนะคะเป็นธุรกิจที่น่าฉามากในช่วงนี้นะคะค่ะวันนี้ที่ฉันก็จะมาบรรยายในหัวข้อทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมถุงมือยางนะคะจากประสบการณ์ทำงานในธุรกิจปิโตเคมีมานะคะตามที่อาจารย์แคทแนะนำมานะคะดิฉันก็คุกคลีอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับมิกซีโฟนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การนำมิกซีโฟมาการใช้น้ำมันดิบนะคะมาแคล็กได้ไบโปรดักต์คือมิกซีโฟแล้วก็การนำมิกซีโฟมาสกัดแยกเป็นบิวทาไดอีนนะคะหลังจากนั้นก็ต่อยอดธุรกิจโดยการนำบิวทาไดอีนมาผลิตเป็นก้อนยางสังเคราะห์แล้วก็น้ำยางสังเคราะห์นะคะปัจจุบันก็ประมาณ12ปีนะคะที่มีโอกาสได้ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำยางสังเคราะห์นะคะก็ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตของธุรกิจนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นธุรกิจที่มีทั้งขึ้นทั้งลงนะคะแต่ว่าช่วงโควิดนี้นะคะธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองมากนะคะค่ะแต่วันนี้ก็จะได้นำประสบการณ์นะคะมาบรรยายในวันนี้นะคะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำเกี่ยวกับบริษัทพอสังเขปนะคะบริษัทกรุงเทพซินเทติกจำกัดนะคะหรือ BST Group นะคะเป็นบริษัทผู้ที่ผลิตภัณฑ์จากมิกซีโฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะบริษัทเราตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนะคะ BST เริ่มธุรกิจจากการนำมิกซีโฟนะคะมาสกัดแยกซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็มีหลายตัวด้วยกันนะคะผลิตภัณฑ์หลักของเราคือบิวทาไดอีนนะคะบิวทาไดอีนเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการของผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซินเทติกรับเบอร์ทั้งบิวทาไดอีนรับเบอร์แล้วก็สไตรีนบิวทาไดอีนรับเบอร์นะคะแล้วก็ยังมี ABS น้ำยางสังเคราะห์นะคะแล้วก็ SBS เป็นต้นนะคะผลิตภัณฑ์ต่อไปของ BST ก็คือบิวทินวันนะคะซึ่งจะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต low density polyethylene แล้วก็ high density polyethylene นะคะผลิตภัณฑ์ถัดมานะคะก็คือ MTBE นะคะเป็นสารที่ใช้เพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันแก๊สโซลีนนะคะแล้วก็เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมี by product นะคะคือ C4 raffinate แล้วก็ LPG นะคะ C4 raffinate เนี่ยก็จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเมทิลเมทาไคเลตนะคะส่วน LPG นี่ทุกท่านน่าคุ้นเคยดีนะคะก็เป็นแก๊สหุงต้มนะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์โอเลฟินนะคะเนื่องจากว่าเรามีผลิตภัณฑ์หลักคือบิวทาไดอีนนะคะเราก็มีการต่อยอดโดยการนำบิวทาไดอีนมาผลิตเป็นน้ำยางใส่เคราะห์หรือน้ำยางในตรายนะคะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นจุดแข็งของบริษัทนะคะที่ทำให้เราแข่งขันได้เนื่องจากว่าเรามีวัตถุดิบที่ผลิตได้เองนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการถือหุ้นนะคะลงทุนในบริษัท SCG แล้วก็บริษัท PTGC ซึ่งเป็นผู้ซัพพลายมิกซีโฟหลักให้กับเราเพื่อให้มั่นใจว่าเรามีวัตถุดิบใช้อย่างมั่นคงแน่นอนนะคะสำหรับน้ำยางในตรายนะคะก็คือผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของ BST นะคะเราน้ำยางในตรายเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือยางประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมื
อเนกประสงค์ถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์นะคะถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือว่าถุงมือที่ใช้ในครัวเรือนนะคะ BST เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตน้ำยางในตรายรายเดียวในประเทศไทยนะคะน้ำยางสังเคราะห์รายเดียวในประเทศไทยแล้วเพราะว่าเราเห็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจนี้คู่ค้าที่สำคัญของเราก็คือผู้ผลิตถุงมือยางนะคะจากตรงนี้นะคะที่ฉันก็จะนำเสนอไปในสู่หัวข้อของทิศทางแล้วการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมถุงมือยางนะคะหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็จะมี5หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มและก็ทิศทางการเติบโตทางของธุรกิจอุตสาหกรรมถุงมือยางนะคะแล้วก็ต่อด้วยแลนด์สเคปของผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคของอุตสาหกรรมถุงมือยางนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตนะคะรวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมถุงมือยางนะคะแล้วก็จะต่อด้วยเมื่อมีการเติบโตนะคะเราก็จะชี้ให้เห็นถึงเทรนด์หรือว่าความต้องการของผู้ผลิตถุงมือแล้วก็ผู้ที่บริโภคถุงมือยางนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการวิจัยพัฒนาต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นสรุปแล้วก็มีคีย์เทคเอาเวย์นะคะค่ะก็เริ่มด้วยหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือมาดูแนวโน้มตลาดของอุตสาหกรรมนี้นะคะค่ะในปัจจุบันนะคะความต้องการของถุงมือยางทั่วโลกเนี่ยมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องเพราะว่าไม่มีการใช้ถุงมือยางนะคะในวงการแพทย์ที่มากขึ้นเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆไวรัสต่างๆเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็จะมีการใช้ถุงมือยางในวงการแพทย์ที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประชากรมีการคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีมากขึ้นนะคะดังนั้นก็จะมีการใช้ถุงมือในอุตสาหกรรมมีการใช้ถุงมือในครัวเรือนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นก็จะมีการใช้ถุงมือในการผลิตอาหารแปรรูปนะคะหรือว่ามีการใช้ถุงมือในการทำงานบ้านในครัวเรือนมากขึ้นนะคะโดยปกติแล้วว่าค่ะอัตราการเติบโตของถุงมือยางนะคะมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วโดยอัตราเฉลี่ยการขยายตัวค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 9-10% นะคะแต่จากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ค่ะส่งผลให้ความต้องการของถุงมือยางนะคะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 21% ในปีนี้นะคะส่งผลให้อัตราการเติบโตของถุงมือยางนะคะทั้งจากยางธรรมชาติแล้วก็ยางสังเคราะห์นะคะเพิ่มขึ้นสูงถึงเฉลี่ยในปี2019ถึง2025นะคะสูงถึง 13.4% หรือถ้าคิดเป็นจำนวนชิ้นของถุงมือค่ะก็จะมีการเพิ่มขึ้นจากปี2019ที่ประมาณ300พันล้านชิ้นนะคะเพิ่มขึ้นสูงถึงในปีนี้ค่ะ360พันล้านชิ้นเลยทีเดียวนะคะค่ะซึ่งจากสัดส่วนของความต้องการเนี่ยค่ะก็จะเป็นสัดส่วนของถุงมือในตรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 64% ในปีนี้นะคะค่ะซึ่งสัดส่วนของถุงมือในตรายเนี่ยค่ะจะมีอยู่ประมาณ230พันล้านชิ้นนะคะโดยที่ใน230พันล้านชิ้นนะคะจะมีเซกเมนต์ต่างๆนะคะประโยชน์การใช้งานของถุงมือในตรายอะค่ะก็จะมีเซกเมนต์แรกนะคะประมาณ 65% ถือเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะเราเรียกว่า examination globe นะคะก็คือเป็นถุงมือที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะแล้วก็ถุงมืออเนกประสงค์ต่างๆนะคะแล้วก็เซกเมนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็น 12% จะเป็น food industry นะคะซึ่งเป็นถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่างๆนะคะซึ่งทั้ง2เซกเมนต์นี้นะคะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงอยู่ประมาณ 9-10% ต่อปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่ดีมากแต่นี้เป็นอัตราการขยายตัวที่ยังไม่รวมสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะคะค่ะต่อไปเซกเมนต์ถัดไปนะคะประมาณ 10% เป็นคลีนรูมนะคะก็คือถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเซกเมนต์ถัดไป 7% จะเป็น heavy duty นะคะก็คือถุงมือที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ถุงมือประเภทนี้ก็จะใช้เพื่อป้องกันน้ำมันหล่อลื่นสารเคมีนะคะหรือว่าป้องกันการแรงกระแทกต่างๆนะคะเป็นถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักนะคะก็เดี๋ยวอาจจะส่งไปให้ทุกท่านได้ดูใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะสำหรับ2เซกเมนต์นี้นะคะอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเนี่ยก็มีเช่นกันนะคะประมาณ 5-6% ต่อปีนะคะ
ส่วนอีก 6% จะเป็นอื่นๆนะคะก็คือถุงมือที่ใช้แม่บ้านถุงมือแม่บ้านถุงมือที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่ะในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยมีการเติบโตต่อเนื่องชัดเจนนะคะสำหรับถุงมือค่ะต่อไป6ข้อถัดไปก็จะชี้เห็นถึงภูมิทัศน์ของผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคของอุตสาหกรรมถุงมือยางนะคะค่ะภาพนี้จะเห็นว่าผู้จำหน่ายถุงมือนะคะจะมีอยู่ทั่วนะคะทั้งในอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียนะคะแต่สำหรับผู้ที่เป็นตลาดผู้บริโภคหลักนะคะก็คือสหรัฐอเมริกานะคะอยู่ที่ 34% รองมาก็จะเป็นยุโรปนะคะแล้วก็รองมาก็จะเป็นญี่ปุ่นนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญนะคะสำหรับผู้บริโภคถุงมือยางนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการนำเข้าถุงมือถึงประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะทีนี้เมื่อเห็นตลาดของผู้บริโภคแล้วนะคะก็มาดูตลาดของผู้ผลิตบ้างนะคะตลาดของผู้ผลิตนะคะก็จะอยู่ในทวีปเอเชียนี่เองนะคะก็จะมีทั้งผู้ผลิตน้ำยางแล้วก็ผู้ผลิตถุงมือยางนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผลิตแล้วก็ส่งออกถุงมือยางที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะเนื่องจากว่ามาเลเซียเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมถุงมือยางมากมีการส่งเสริมในการพัฒนาถุงมือยางอย่างมากมายนะคะซึ่งทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของมาเลเซียค่ะอยู่สูงถึงประมาณ 63% นะคะแล้วก็ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 18% นะคะรองลงมาก็จะเป็นจีนอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะอันนี้ก็จะเห็นภูมิทัศน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะหัวข้อถัดไปก็จะเป็นจะชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตนะคะแล้วก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเติบโตของถุงมือยางนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าถุงมือยางเนี่ยมีการเติบโตชัดเจนต่อเนื่องนี้มาดูว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนสำคัญนะคะที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้เขาเติบโตได้ขนาดนี้นะคะปัจจัยแรกนะคะก็คือความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีการใช้ถุงมือยางตอนที่รักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อนะคะประเด็นถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของความตระหนักการคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีขึ้นของประชากรนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะไปพบแพทย์เมื่อเราเจ็บป่วยนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็มีการประกันสุขภาพมีการไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายปัจจัยเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลให้ถุงมือยางเนี่ยมีความต้องการใช้มากขึ้นนะคะปัจจัยต่อไปนะคะก็คือเรื่องของประชากรที่มีเพิ่มขึ้นโดยที่สัดส่วนของประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือผู้สูงวัยนะคะเราจะเห็นได้จากสถิตินะคะว่าผู้สูงวัยที่อายุเกิน60ปีเนี่ยมีสัดส่วนที่มากขึ้นอันนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประชากรเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะมีการทานอาหารที่เป็นประโยชน์มีการออกกำลังกายดังนั้นคนก็จะมีอายุที่ยืนขึ้นเมื่อสัดส่วนของผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะกลุ่มของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดโรคเนี่ยก็จะมีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการใช้สินค้าที่เพื่อดูแลสุขภาพนะคะก็จะมีความต้องการมากขึ้นถุงมือยางก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่มีผลส่งเสริมที่ค่อนข้างมากนะคะก็คือการระบาดของไวรัสอันตรายต่างๆอย่างเช่นโควิด-19 นะคะ AH1N1 ซาร์ไข้หวัดนกหรือว่าอีโบลาเหล่านี้นะคะอย่างเช่นปีนี้ทุกท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเมื่อเรามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปีนี้เนี่ยส่งผลให้ความต้องการถุงมือในวงการแพทย์เนี่ยมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็จะเป็นโอกาสของผู้ผลิตถุงมือที่ต้องเร่งขยายกำลังการผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการใหม่ๆนะคะปัจจัยถัดไปนะคะก็คือจริงๆอันนี้เป็นข้อสนับสนุนนะคะว่าทำไมถึงอัตราการเติบโตของถุงมือถึงนี้มากนะคะเพราะว่าจากการสำรวจเนี่ยในปี2019ถึง2023นะคะ
มีการสำรวจมาว่าจะมีการใช้จ่ายเงินนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5% ซึ่งถุงมือหรือหน้ากากอนามัยพวกนี้ค่ะก็เป็นอยู่ในสินค้าดูแลสุขภาพเหล่านี้นะคะค่ะก็จากที่เราทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าตลาดผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างนะคะสไลด์นี้ค่ะน่าสนใจมากนะคะก็คือว่าจากที่เห็นนะคะตลาดที่เป็น emerging country นะคะอย่างเช่นประเทศอินเดียหรือจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้ถุงมือยางเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะอย่างอินเดียเนี่ยค่ะจะมีการใช้ถุงมือยางประมาณ3ชิ้นต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็จีนเนี่ยจะมีการใช้อยู่ที่9ชิ้นต่อคนต่อปีซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปนะคะประเทศเหล่านี้มีการใช้ถุงมือที่เยอะมาก250ชิ้นขึ้นนะคะต่อคนต่อปีนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ประมาณ123ชิ้นต่อคนปีนะคะจากตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็คือมีศักยภาพในการเติบโตของถุงมือยางอยู่แล้วนะคะแต่กลุ่มประเทศที่เป็น emerging country นี่ก็มีความสำคัญนะคะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าถ้ากรณีที่คนประชาชนจีนนะคะมีการใช้ถุงมือเพิ่มขึ้นอีกแค่1ชิ้นต่อคนต่อปีนะคะปริมาณการใช้ถุงมือเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 1,400 ล้านชิ้นนะคะจากการประมาณการเนี่ยหลังจากโควิด-19 นะคะคาดว่าจะมีการใช้ถุงมือของจีนนะคะเพิ่มขึ้นจาก9ชิ้นต่อคนต่อปีเนี่ยอาจจะสูงถึง20ชิ้นต่อคนต่อปีซึ่งอันนี้ก็สามารถคำนวณได้เร็วๆเลยนะคะว่าอัตราการใช้ถุงมือเนี่ยจะเพิ่มมากแค่ไหนตลาดตรงนี้อาจเป็นตลาดที่มีโอกาสในการเติบโตสูงมากนะคะต่อไปก็จะมาดูแนวโน้มแล้วก็ความต้องการของผู้ผลิตถุงมือกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าความต้องการของถุงมือมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตถุงมือเนี่ยก็จะต้องการให้กระบวนการผลิตของตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความเร็วในการผลิตถุงมือต่อชั่วโมงเนี่ยต่อ1หน่วยเวลาเนี่ยให้มากที่สุดนะคะเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยนะคะการผลิตถุงมือเนี่ยตั้งแต่ปี1988ความเร็วในการผลิตได้อยู่ประมาณ 3,000 ชิ้นต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนในปี2013นะคะความเร็วในการผลิตอยู่สูงถึง 45,000 ชิ้นต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการเพิ่มพัฒนานะคะให้มีกำลังการผลิตที่เร็วขึ้นอยู่ถึงประมาณ 48,000 ชิ้นต่อชั่วโมงนะคะนอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะการลดต้นทุนการผลิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ผลิตถุงมือเนี่ยต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องพัฒนานะคะโดยที่ต้นทุนการผลิตหลักๆของผู้ผลิตถุงมือนะคะก็คือวัตถุดิบนะคะรองลงมาก็จะเป็นค่าแรงงานคนในการมาผลิตถุงมือนะคะแล้วก็พลังงานต่างๆดังนั้นเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์จึงจำเป็นนะคะในการที่เอามาพัฒนารายการผลิตให้เร็วแล้วก็สามารถลดพลังงานต่างๆนะคะรวมทั้งมาใช้แทนแรงงานคนด้วยนะคะเมื่อผู้ผลิตถุงมือต้องการให้มีการใช้วัตถุดิบคือน้ำยางเนี่ยน้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือถุงมือก็จะต้องมีการพัฒนาให้บางลงไปเรื่อยๆเพื่อจะใช้น้ำยางให้น้อยที่สุดนะคะถุงมือเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะบางลงไปถึง 2.2 ถึง 2.8 กรัมเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถุงมือบางได้แต่ผู้บริโภคนะคะก็ยังต้องการคุณสมบัติของถุงมือที่ต้องปกป้องเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงสวมใส่สบายนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องทนต่อสารเคมีแล้วก็ไม่มีสารระคายเคืองผิวหรือว่าลดสารตกค้างให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มทางด้านคุณภาพของถุงมือที่ต้องการนะคะโดยภาพรวมทั้งหมดนี้นะคะเราก็ก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตถุงมือเนี่ยต้องการเพิ่มกำลังการผลิตต้องการลดต้นทุนการผลิตนะคะส่วนผู้บริโภคก็ต้องการถุงมือที่มีคุณภาพนะคะมีความแข็งแรงสวมใส่สบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของ
ผู้ผลิตถุงมือหลายๆรายที่ก็จะต้องมาใช้นวัตกรรมมีใช้ระบบรายการผลิตที่อัตโนมัตินะคะไม่ว่าจะเป็นรายผลิตที่มีเป็นอัตโนมัติมากขึ้นรายการแพ็คถุงมือที่อัตโนมัติหรือว่ามีการดีไซน์ที่ทำให้การเพิ่มรายการผลิตให้มีความเร็วสูงขึ้นนะคะก็มาในหัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นสรุปแล้วก็ key takeaway ในวันนี้นะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะทิศทางแล้วก็แนวโน้มของถุงมือยางเนี่ยมีการเติบโตชัดเจนต่อเนื่องแน่นอนนะคะโดยที่อัตราการขยายตัวเฉลี่ยทั้งจากน้ำยางธรรมชาติแล้วก็ถุงมือยางสังเคราะห์นะคะมีอัตราการเฉลี่ยในปี2019ถึง2025เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.4% นะคะโดยแล้วก็ถุงมือนะคะก็มีความต้องการให้ user friendly ก็คือว่าผู้ใช้ถุงมือต้องการถุงมือที่บางสวมใส่กระชับสบายแต่ยังคงความแข็งแรงแล้วก็ยังคงคุณสมบัติในเรื่องของการปกป้องจากเชื้อโรคได้นะคะนอกจากนี้ผู้ผลิตถุงมือนะคะยังต้องการถุงมือกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะโดยที่ผู้ผลิตถุงมือก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องหาแนวทางในการลงทุนนะคะในการปรับปรุงรายผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติขึ้นเพื่อที่จะเอามาใช้แล้วก็ลดภาวะปัญหาในเรื่องของแรงงานคนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างเช่นการใช้น้ำการบริหารจัดการทั้งน้ำดีและน้ำเสียนะคะการใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดนะคะสำหรับในเรื่องของโอกาสในการเติบโตนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจนี้ก็คือการเพิ่มเรื่องมาตรฐานความตระหนักในเรื่องสุขอนามัยที่มากขึ้นของประชากรนะคะรวมทั้งการมีโรคภัยมีไวรัสต่างๆสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นก็ทำให้ส่งผลให้ถุงมือที่ใช้ในวงการแพทย์นะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตลาดที่น่าสนใจก็คือ emerging country นะคะเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่าถุงมือยางเนี่ยจะมีอัตราการขยายตัวมีการเติบโตอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคถุงมือยางนะคะโดยการที่เราจะพัฒนาให้ทันให้แข่งขันกับต่างชาติได้นะคะเราต้องการความเร็วในการพัฒนานะคะดังนั้นการมีความร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างผู้ผลิตถุงมือผู้ผลิตน้ำยางนะคะผู้ผลิตสารเคมีหรือว่าภาครัฐมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กร นะคะมีศักยภาพที่หลากหลายแตกต่างกันรวมทั้งมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์วิจัยที่ต่างกันถ้าเราสามารถร่วมมือกันได้นะคะก็จะทำให้งานวิจัยพัฒนาของเราเนี่ยเพิ่มความเร็วได้แล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นะคะในฐานะที่เป็นนักวิจัยพัฒนาคนหนึ่งนะคะก็อยากที่จะเห็นประเทศไทยนะคะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถุงมือยางในด้านของคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ด้วยนะคะและอีกประเด็นที่อยากชี้ให้เห็นนะคะก็คือการวิจัยพัฒนาในปัจจุบันนะคะเราต้องการนักวิจัยที่ขออนุญาตเรียกเองนะคะว่านักวิจัยไฮบริดคือนักวิจัยที่มีความรู้เชิงลึกในงาน R&D นะคะแล้วก็ต้องมีการผสมผสานแนวคิดกับนวัตกรรมใหม่ๆได้เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจนะคะทำให้แนวคิดของเราในงานวิจัยพัฒนาเนี่ยสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ก็จะทำให้มีเม็ดเงินเข้าประเทศมาได้มากขึ้นนะคะค่ะแต่วันนี้ดิฉันก็จะมีการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ทราบว่ามีข้อเสนอแนะหรือคำถามก็เชิญได้เลยค่ะค่ะขอบคุณคุณสุดารัตน์มากเลยนะคะสำหรับความรู้แล้วก็opportunity แล้วก็มุมมองเกี่ยวกับสารกำถุงมือยางนะคะดูเหมือนไม่ค่อยต่อสู้ฟาดฟันมากเท่ากับทางด้านคุณไกสีนะคะพี่โตเคมีเท่าไหร่นะคะมีคำถามไหมคะเรียนเชิญอาจารย์บัญชาขอเรียนถามนักวิจัยไฮบริดนะครับชอบคำนี้มากเลยนะในตลาดถุงมือเนี่ยมีโพลิเมอร์ใช้อยู่ประมาณ4ชนิดใช่ไหมครับนะโคโรเพรนยางธรรมชาติ IR แล้วก็ NBL นะครับช่วย
อธิบายแต่ละอันและแต่ละอันเข้าในเซกเมนต์ของถุงมืออะไรแล้วจุดดีของโพลิเมอร์ที่เข้าไปในแต่ละเซกเมนต์เป็นยังไงบ้างค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะก็เอาเท่าที่ตัวเองมีความรู้นะคะอาจารย์อาจจะความรู้เท่าหางอึ่งถ้าเทียบกับอาจารย์นะคะก็สำหรับธุรกิจที่ตัวเองที่ได้ทำงานอยู่ก็คือน้ำยางใส่สังเคราะห์ในตายบิวเทอร์อินรับเบอร์นะคะประโยชน์ของถุงมือในตายเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นถุงมือทางการแพทย์ถุงมืออเนกประสงค์ทั่วไปที่เมื่อสักครู่โชว์ให้ดูนะคะเป็นถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งใช้ในอุตสาหกรรมทันตกรรมทันตแพทย์หรือว่าพยาบาลหรือว่านักเคมีที่ใช้งานอยู่นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือถุงมือน้ำยางไอโซปรีนโพลีไอโซปรีนหรือโพลีคลอโรปรีนนะคะสองตัวนี้ซึ่งสองตัวนี้ก็จะใช้ในการผลิตเป็นถุงมือผ่าตัดเป็นหลักนะคะถุงมือเซอร์จิคอลอะค่ะที่ใช้ในงานผ่าตัดของแพทย์นะคะแล้วก็สำหรับถุงมือยางอีกอันนึงคือยางธรรมชาติใช่ไหมคะอาจารย์ถุงมือยางธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความนุ่มสมใสสบายนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้ในเซกเมนต์ที่เป็นถุงมือexamination glove ตัวแรกนั้นได้เหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เมื่อเช้าดร.สุรพิชเสนอตัวหนึ่งน่าสนใจมากคือตัวเอนไซม์ที่ทำให้เกิด degradable ในยางนะแกเก่งมากเอาแบคทีเรียมาป้อนอาหารยางจนอิ่มเลยนะแล้วก็คัดกรองปลูกฝังยางให้แบคทีเรียนั้นกินแต่ยางจนย่อยสลายแกนำเสนอตัวนี้ผมบอกว่าในตลาดเนี่ยแทนที่แกจะไปทำที่ล้อรถยนต์ตลาดที่สำคัญมีอยู่สองตัวซึ่งสามารถมองเห็นว่าเราสามารถทำได้ทันทีหนึ่งคอนดอมนะฮะพอมนุษย์เราใช้เยอะเราก็ใช้แล้วก็ทิ้งสายทุบท่วมนะอุดตันไม่หมดบอกดร.สุรพิชตัวแรกที่ถ้าเมื่อไรแกสักเซสผมจะไปช่วยเอาเข้าตลาดอุตสาหกรรมคอนโดมนะฮะแต่ผมบอกข้อแม้แกอยู่นิดนึงนะฮะแม็กชัวร์ว่าไม่ใช่ใช้ไปใช้มาระหว่างทางเนี่ยนะมันย่อยสลายไปนะครับนะฮะเชลฟ์ไลฟ์ไม่ใช่เซคันด์นะครับเชลฟ์ไลฟ์ควรจะอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับนะอาจารย์ฝากไว้นะครับนะฮะถ้าอาจารย์ทำเชฟไลฟ์ของคอนโดมเป็นเซคันด์นะฮะเดือดร้อนได้หมดนะครับถูกสู้ตายเลยอีกอันหนึ่งที่ผมไม่เห็นนะถุงมือถ้าผมมีเอนไซม์ใส่เข้าไปเกิด degradable ในถุงมือจะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมไหมขออนุญาตตอบเลยค่ะอาจารย์น่าสนใจมากค่ะอาจารย์คือตอนนี้จริงนักวิจัยพัฒนาของเราเนี่ยเราก็คิดถึงในเรื่องของมลภาวะ environmental friendly ด้วยนะคะอาจารย์ถ้ามันมีสารตัวที่สามารถไปใส่แล้วทำให้เกิดเหมือน biodegradable อะค่ะการย่อยสลายได้อย่างเงี้ยค่ะเราน่าจะมาร่วมมือการวิจัยพัฒนานะคะอาจารย์คือที่ถามนะจริงๆ ผมมองผิดกันนิดหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งของถุงมือก็คือ surgery gloves and examination gloves ในทางการแพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถไปกบฝังเผาทิ้งหมดฉะนั้นวอลลุ่มใหญ่แค่ไหนถ้าผมของเอาอาจารย์ดร.สุรพิชเข้าอุตสาหกรรมนี้เหลือตลาดอยู่เท่าไหร่ที่เราจะพัฒนาได้ตอบผมได้ไหมครับขออีกครั้งได้ไหมคะอาจารย์น่าจะเรามองว่าตลาดถุงมือ2แสนชิ้นต่อปีใช่ไหมฮะ360พันล้านชิ้นเลยค่ะอาจารย์อะไรนะ360พันล้านชิ้น360พันล้านชิ้นต่อปีค่ะนะฮะเป็นตลาดใหญ่มากใหญ่กว่าคอนโดมิกนะฮะเราเคยบอกดร.สุรพิชตุลตลาดนี้ใหญ่มากแต่ผมคิดอยู่อย่างว่าจริงๆแล้วถุงมือส่วนใหญ่ใช้ในวงการแพทย์วงการแพทย์
คงไม่สามารถเอาถุงมือมากรบฝังเลยทั้งสิ้นคงจะต้องเผาทิ้งเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ให้ดร.สุรพิษเอาไปขายเอ็มไซม์ตัวนั้นมีโอกาสไหมไม่ใช่น่าสนใจผมถามว่ามีโอกาสไหมมันถูกเผาทิ้งกันหมดอ่ะคือถ้าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ขอแชร์ไอเดียประมาณนี้นะคะอาจารย์ว่าถ้าเรามีเอนไซม์ตัวนั้นที่มาช่วยในการย่อยสลายมั่นใจได้ว่าวิธีการฝังกบก็จะถูกไม่ใช่เป็นตัวเลือกอะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะวงการแพทย์ไม่ยอมให้ออกจากโรงพยาบาลคือของใช้ในวงการแพทย์เพราะติดเชื้ออยู่แล้วค่ะฉะนั้นผมมองว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยไป surgery group examination group นอกจาก household หรืออย่างอื่นนะฮะผมว่าหรือไม่มากอ่ะผมกำลังอยากรู้ว่าตลาดนี้มี potential แค่ไหนค่ะคือเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ในเซกเมนต์ของถุงมือที่เป็น examination group เนี่ย 65%ก็คือในกลุ่มนั้นนะก็จะมีถุงมือการแพทย์ด้วยส่วนที่เหลือนะคะจะเป็นถุงมือประเภทอื่นๆซึ่งกลุ่มเหล่านั้นนะคะก็คือจะเป็นถุงมือที่ไม่ได้ใช้ในวงการแพทย์โอเคค่ะ 35% ใช่ค่ะก็อาจารย์ 3,000 ล้านชิ้น 35% อาจารย์เรามาทำกันดีไหมโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็จะรวยกันใหญ่แล้วนะคะค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะมีคำถามขอก่อนได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะขอโทษสึกพิธีกรไม่เห็นประจำเลยนะเพราะอยู่คนละฝั่งโอเคถามอย่างนี้ครับว่าถุงมือชนิดต่างๆเมื่อกี้มีอาจารย์เมื่อกี้ถามไปแล้วถุงมือพูดถึงถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารถุงมือที่เป็นถุงมือใสฮะนึกออกใช่ไหมฮะถุงมือที่ใช้สำหรับในการประกอบอาหารนะครับทีนี้ไอความมันต้องหนาประมาณไหนครับถึงรู้สึกว่ามันจะไม่ขาดง่ายครับเพราะว่ามีถุงมือบางยี่ห้อเนี่ยมันขาดง่ายมันใส่เดียวบางทีมันแคบเกินไปกับมือเนี่ยมันใส่แล้วมันขาดคำถามเขาว่าคุณต้องเพิ่มความหนาของวัสดุหรือเพิ่มอะไรตัวไหนยังไงที่ทำให้มีความคงทนพอไม่ขาดง่ายในระหว่างการใช้งานเนี่ยครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคือไม่แน่ใจว่าถุงมือทำอาหารนั้นเป็นถุงมือ PVC หรือว่าถุงมือในตายหรือถุงมือยางธรรมชาตินะคะถุงมือที่เป็นถุงมือที่เป็นที่ใช้เวลาสัมผัสอาหารนะครับที่ใช้ถุงมือที่ใช้ครั้งเดียวจริงที่เป็นถุงมือคล้ายถุงก๊อบแก๊บอย่างนั้นนะจะเป็นถุงมือใช้แบบชั่วคราวงั้นนะแต่เนื้อบางจะค่อนข้างบางเพราะบางยี่ห้อเนี่ยพอใช้แล้วมันจะใส่เข้าไปก็ขาดเพราะบางทีมันความเล็กเกินไปเพราะมือคนใหญ่เล็กไม่เท่ากันเนี่ยครับถ้าลักษณะถุงมือที่คล้ายๆถุงมือก๊อปแก๊ปอันนั้นนะคะจะเป็นถุงมือ PVC นะคะซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัติที่คือเขาจะบางกว่าแล้วก็ความสเตรนท์หรือความแข็งแรงเนี่ยเขาจะน้อยกว่านะคะถ้าปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็มีการพัฒนาของถุงมือในตายนะคะมาแทนที่เหล่านั้นเหมือนกันซึ่งถามว่าแล้วความบางขนาดไหนคือความบางอย่างที่เมื่อสักครู่เรียนนะคะมันก็จะมีการพัฒนาให้บางลงเรื่อยๆเพื่อที่จะลดการใช้น้ำยางนะคะแต่ว่าเวลาบางลงแล้วเนี่ยคุณสมบัติคือเรื่องของความแข็งแรงมันต้องมีมากขึ้นมันก็คืออยู่ที่การออกแบบโพลิเมอร์ของน้ำยางนะคะค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจริงๆการจะทำให้ถุงมือแข็งแรงเนี่ยมันสามารถทำได้โดยการใช้น้ำยางในตรายผสมกับยางธรรมชาติแล้วก็จะให้ทนเคมีพวกกรดพวกด่างอะไรได้เลยค่ะเช่นบางคนเขาจะผลิตโดยการใส่ถุงมือน้ำยางธรรมชาติไป 90% ใส่ในดราย 10% หรือยางธรรมชาติ 85% ในดราย 15% อันนี้ก็อยากให้นักวิจัยช่วยกันวิเคราะห์ตัวนี้แล้วก็พัฒนาโปรดักต์ขึ้นมานะคะว่าเราจะทำยังไงที่จะจับมือกันระหว่างยางในดรายกับยางธรรมชาติแล้วเพิ่มความแข็งแรงของถุงมือแล้วไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆที่ตอบโจทย์นะคะอันที่สองนะคะเกี่ยวกับตอนนี้ค่ะความต้องการของน้ำยางในตรายเนี่ยเยอะมากเพราะว่าตลาดถุงมือทิศทางเป็นเกี่ยวกับยางออเดอร์ส่วนใหญ่จะมาจากทางยุโรปและอเมริกาตอนนี้ตลาดในตรายช็อตนะคะไม่ทราบว่าทางนี้มีแผนอย่างไรที่จะรองรับห่วงโซ่สัมปทาน supply and demand นี้คะแล้วก็คำถามที่สองมีนโยบายอย่างไรที่จะปรับปรุงคุณภาพ
วิจัยพัฒนาเช่น accelerator free ใน NBR หรือเพิ่มน้ำยางเกรดใหม่ที่ทำให้ถุงมือบางลงเป็น 2.5 กรัมอยากฝากอันนี้ไว้ด้วยนะคะจากสมฤทัยพัฒนาอเนกค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำค่ะคืออยากจะขอแชร์ตรงเรื่องของห่วงโซ่สัมปทานนะคะที่ตอนนี้ความต้องการถุงมือยางเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักธุรกิจต่างๆนักผู้ประกอบการนะคะของน้ำยางเนี่ยก็มีการคิดที่จะเพิ่มกำลังการผลิตนะคะไม่น่านานนะคะที่ว่าดีมานด์ซัพพลายเนี่ยก็จะเริ่มบาลานซ์อย่างของบริษัทกรุงเทพซินเทติกก็เหมือนกันนะคะเราก็มีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตอะค่ะเพื่อให้เราสามารถมีน้ำยางที่ไปซัพพลายให้กับผู้ผลิตถุงมือได้มากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เพียงพอเนี่ยแต่เราก็จะเพิ่มเพื่อลดของสเตรนท์ของความแข่งขันนะคะในตลาดค่ะส่วนเรื่องของการพัฒนาให้ถุงมือมีความบางลงนะคะจริงๆต้องเป็นความร่วมมือของเป็นการพัฒนาร่วมกันนะคะของทั้งผู้ผลิตน้ำยางผู้ผลิตถุงมือยางแล้วก็ผู้ผลิตสารเคมีนะคะเพราะว่าการมันเป็นคอมบิเนชันในการที่จะทำ property ของน้ำยางหรือถุงมือยางนะคะให้มีความบางหรือแข็งแรงลงได้ซึ่งอันนี้ค่ะอย่างของ BST นะคะเราก็จะมีการ develop ร่วมกันกับผู้ผลิตสารเคมีแล้วก็ผู้ผลิตถุงมือยางที่เป็นลูกค้าของเราอะนะคะว่าเราก็จะเอาความต้องการมาร่วมกันแล้วก็ดูประสิทธิภาพของลายผลิตนะคะแล้วก็มีการเสริมแรงกันจากผู้ผลิตสารเคมีจับมือร่วมกันนะคะก็จะทำให้เราสามารถทำให้บางลงได้โดยที่ความแข็งแรงยังคงอยู่อะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเวลาจะเหลือน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าปีทางบ้านถามมานะคะก็ขออนุญาตถามต่อ นิดนึงนะคะใช้เวลานิดหน่อยช่วยยกตัวอย่างลักษณะงานวิจัยที่บริษัทอุตสาหกรรมน้ำยางสนใจให้ทราบด้วยค่ะน่าจะเป็นคำถามจากทางนักวิจัยหรือว่าอาจารย์มหาค่ะก็ตอนนี้ถ้าที่ของอย่างบริษัทหรืออุตสาหกรรมถุงมือหรือผู้ผลิตน้ำยางสนใจนะคะก็คือตามเทรนที่เรียนไปแล้วนะคะว่าแนวโน้มเนี่ยเราต้องเมื่อมีความต้องการของถุงมือยางมากขึ้นนะคะการที่ผู้ผลิตเนี่ยต้องทำก็คือลดต้นทุนลดการใช้วัตถุดิบให้มากที่สุดเพราะว่าวัตถุดิบก็จะขาดแคลนลงเรื่อยๆถ้าความต้องการใช้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นการที่จะลดต้นทุนการผลิตได้มากเนี่ยแนวโน้มก็คือถุงมืออาจจะต้องบางลงนะคะแต่ทีนี้บางลงเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราจะต้องรักษาคุณสมบัติในเรื่องของการปกป้องการไม่มีรั่วนะคะรวมถึงความแข็งแรงแล้วก็ยังคงความมั่นใจในเรื่องของการป้องกันการทนต่อสารเคมีพวกนี้ค่ะเพราะนั้นแนวทางในการพัฒนาก็จะเซิร์ฟเทรนด์เมื่อสักครู่นะคะก็จะมีเรื่องของทำถุงมือบางลงทำถุงมือให้มีความแข็งแรงขึ้นนะคะทำถุงมือให้มีการทนต่อสารเคมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องไม่ระคายเคืองผิวมีการทำแอคเซเลเตอร์ฟรีต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่นักวิจัยของโรงงานเนี่ยทำอยู่นะคะค่ะมีคนบังคับให้ถามอีกหนึ่งคำถามนะขออนุญาตตอบสั้นๆนะคะในฐานะผู้ผลิตน้ำยางในตรายท่านมีมุมมองอย่างไรบ้างกับโอกาสของน้ำยางธรรมชาติค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าน้ำยางในตรายกับน้ำยางธรรมชาติเนี่ยจริงๆถ้าดูอัตราการเติบโตของทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่มีอัตราการเติบโตทั้งคู่นะคะแล้วก็น้ำยางธรรมชาติและน้ำยางในตรายเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเรามีการเรามีการพัฒนาเราเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเติบโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้รู้ความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วก็รู้จุดด้อยจุดเด่นของน้ำยางแต่ละประเภทอย่างเช่นน้ำยางธรรมชาตินะคะก็จะเป็นคุณสมบัติในเรื่องของความยืดหยุ่นกว่าการสวมใส่สบายกว่า
เราก็จะต้องชี้จุดเด่นตรงนี้วิจัยพัฒนาไปในการที่สนับสนุนเรื่องเด่นของน้ำยางธรรมชาติหรือว่าที่เรารู้ที่พูดกันหลายคนพูดกันนะคะเรื่องของการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาตินะคะเราก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาเพื่อที่จะลดปัญหาตัวนี้อาจจะมีสารเคมีมาเติมเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะส่วนน้ำยางในตรายมีคุณสมบัติในเรื่องของการผลิตที่ผลิตได้สะดวกกว่านะคะทำได้บางลงกว่ามีคุณสมบัติที่นิ่งกว่าเราก็จะต้องใช้ประโยชน์ตรงนั้นในการวิจัยพัฒนานะคะก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเราประเทศไทยเราเนี่ยมีนักวิจัยเก่งๆเยอะนะคะมีข้อได้เปรียบว่าเรามียางธรรมชาติมีทั้งโรงงานที่ผลิตน้ำยางในตรายถ้าเรามีการพัฒนาร่วมกันนะคะจริงๆจะเป็นประโยชน์นะคะถ้ามุมมองก็คือเราต้องเป็นพันธมิตรกันเพื่อทำให้เราเนี่ยคนไทยด้วยกันนะคะสามารถไปแข่งขันกับต่างชาติได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุดารัตน์ตอนนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะก็ขอเรียนเชิญดร.กฤษดานะคะช่วยมอบของที่ระลึกให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ